ทุกคนคะแอป Delta Game Emulator ปล่อยอัปเดตเวอร์ชันใหม่ค่ะเวอร์ชันนี้นะคะสามารถเล่นบน iPad ได้แล้วจะมีรายละเอียดยังไงบ้างไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าแอปเล่นเกม Emulator คืออะไรสำหรับแอปเล่นเกม Emulator นะคะนั่นก็คือแอปที่เราเนี่ยสามารถเล่นเกมย้อนยุคได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเกม Boy หรือว่าเกม Nintendo ต่างๆซึ่งแอป Delta นะคะก็สามารถเล่นได้เช่นกันค่ะและตอนนี้นะคะทางแอป Delta เนี่ยมีเวอร์ชั่นใหม่ค่ะคือเวอร์ชั่น 1.6S สามารถรองรับกับ iPad ได้แล้วค่ะแล้วเวอร์ชั่นนี้นะคะที่อัปเดตมาจะมีลูกเล่นอะไรแล้วแตกต่างจากบน iPhone ไหมไปดูกันเลยค่ะสำหรับเวอร์ชั่นใหม่นี้นะคะรองรับการเล่นแบบเต็มหน้าจอบน iPad เลยค่ะอีกทั้งยังมีสกินคอนโทรลเลอร์ใหม่ด้วยนะคะแล้วเวอร์ชั่นใหม่นี้นะคะรองรับการใช้งานได้หลายหน้าต่างก็คือฟีเจอร์ State Manager และฟีเจอร์ Speed View นั่นเองค่ะในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะสามารถต่อจอยเกมได้ด้วยค่ะและเราเนี่ยสามารถเล่นเกมสลับระหว่าง iPhone แล้วก็ iPad ได้ด้วยนะคะและเวอร์ชั่นนี้นะคะมีฟีเจอร์ใหม่เราสามารถเพิ่มท่าทางการกดปุ่มได้หลายแบบเลยค่ะและมีฟีเจอร์ในการทดลอง Reverse Controller Skin หรือว่าการสลับปรับแต่งหน้าจอนั่นเองค่ะเราสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบของเราเลยค่ะเดี๋ยวไอจะมาลองเล่นบน iPad ดูนะคะและ iPad ที่ไอเล่นวันนี้เป็น iPad Air 5ค่ะเดี๋ยวมาลองดูกันเลยเกมที่ไอจะเล่นในวันนี้เป็นเกม Street Fighter นั่นเองค่ะนี่กดเข้าไปเลยสำหรับหน้าตาอินเทอร์เฟซนะคะก็คือคล้ายๆกับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เลยค่ะแต่ความพิเศษอย่างนึงของเวอร์ชั่นใหม่ก็คือเราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้เดี๋ยวไอจะลองเล่นให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าพอเล่นไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไหลลื่นหรือเปล่ากันเลยนี่สำหรับปุ่มคอนโทรลนะคะก็คือเหมือนกับเวอร์ชั่นก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูการตั้งค่าของแอป Delta กันดีกว่าค่ะเมื่อเราเข้าแอปมาเนี่ยปุ่มตั้งค่าเนี่ยจะอยู่ที่มุมซ้ายของหน้าจอนั่นเองค่ะกดเข้าไปเลยสำหรับการเพิ่มเติมของเวอร์ชันนี้นะคะมีการตั้งค่าหลายอย่างมากเลยค่ะนั่นก็คือการเลือกคอนโทรลเลอร์สกินนั่นเองเราสามารถเลือกได้หลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกคอนโทรลเลอร์ของ Nintendo หรือว่า Game Boy นะคะเลือกได้หลายแบบมากเลยค่ะเดี๋ยวไอจะลองเลือกเป็นของ Game Boy Color ดูนะคะนี่ออกมาแล้วอีกอย่างนะคะเราสามารถปรับ Opacity ของคอนโทรลเลอร์ของเราได้ด้วยค่ะว่าอยากให้มันมีความเข้มความจางระดับไหนเราก็สามารถปรับไปได้เลยค่ะเพื่อนสำหรับเวอร์ชันใหม่นี้นะคะรองรับฟีเจอร์ State Manager และฟีเจอร์ Speed View ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเมื่อเราเล่นเกมแล้วเปิดไปพร้อมๆกับฟีเจอร์ State Manager และฟีเจอร์ Speed View เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้นะคะไอก็เข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าฟีเจอร์ State Manager เนี่ยหน้าตาบนแอปจะเป็นยังไงบ้างสามารถเล่นได้หรือเปล่าปึ๊บเข้ามาเรียบร้อยเราสามารถเล่นแอปแล้วก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะทุกคนนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคต่อไปนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ Speed View นั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะนั่นก็คือฟีเจอร์เปิดหน้าต่าง2หน้าพร้อมๆกันนั่นเองเดี๋ยวจะเปิดแอปโน้ตดูนะคะพร้อมๆกับการเล่นเกมค่ะสามารถเล่นได้ค่ะทุกคนแล้วเมื่อเราเปิดฟีเจอร์ Speed View เนี่ยตัวปุ่มคอนโทรลเนี่ยก็จะขึ้นมาเต็มหน้าจอแบบนี้เลยค่ะพาทัวร์2ฟีเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไอจะมาลองต่อกับจอยเกมกันบ้างดีกว่าว่าจะสามารถเล่นได้ไหมอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเชื่อมต่อจอยเกมกับ iPad ก่อนค่ะทุกคนคะเวอร์ชั่นใหม่ก็สามารถรองรับกับจอยเกมได้ค่ะนี่เล่นได้ลื่นๆเลยใครที่เป็นสายเกมเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะมาค่ะทุกคนนี่สามารถรองรับกับจอยเกมได้ด้วยไปเลยสำหรับแอป Delta นะคะสามารถเล่นได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเลยค่ะโดยหน้าตาแนวตั้งของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่พอเราปรับเป็นแนวตั้งปุ๊บจอยคอนโทรลเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนทดลองเล่นบน iPad เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไอจะลองมาเปรียบเทียบบนมือถือกันว่าจะแตกต่างกันมากแค่ไหนเข้าไปที่เกมเลยนี่ Street Fighter เหมือนกันพอเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาของปุ่มคอนโทรลเนี่ยเหมือนกับบน iPad เลยค่ะแต่ว่าตัวปุ่ม L กับปุ่ม R เนี่ยจะอยู่บนขอบจอของ iPhone นั่นเองเดี๋ยวไปดูแนวตั้งกันดีกว่าว่าเหมือนกันไหมแนวตั้งไม่เหมือนกันค่ะทุกคนนี่ของมือถือเนี่ยจะย่อขนาดให้มันพอดีกับมือมากกว่าส่วนบน iPad เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะและนี่นะคะก็เป็นแอป Delta Game Emulator เวอร์ชั่นใหม่ค่ะที่สามารถรองรับกับ iPad ได้ด้วยและพี่นุ่งนี้นะคะก็ทำคลิปที่เล่นเกม Emulator บน iPhone มาแล้วค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ
สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ลองเล่นแล้วทั้งบน iPhone แล้วก็ iPad ชอบแบบไหนหรือว่ามีอะไรแนะนำก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ